ก็เป็นข้อมูลล่าสุดอัปเดตนะครับมาจากคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมนะครับก็ทานได้ชี้แจงร่าง TOR ข้อกำหนดการให้เอกชนร่วมลงทุนคโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตตะเาครับเพื่อขับเคลื่อนโครงการ EEC <c oughs> โดยจะประกาศเชิญชวนนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมการประกวดร,ราคาในวันที่30พฤษภาคมนี้ครับ จากนั้นก็จะมีการเปิดขายเอกสารนะครับวันที่18มิถุนายนถึง9กรกฎาคมคาดว่าน่าจะสามารถคัดเลือกผู้ลงทุนได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างการตั้งแต่ต้นปี2,562ก็น่าจะใช้เวลาก่อสร้างนะครับไม่น่าจะเกิน5ปีนะครับซึ่งก็จะทำให้สามารถเปิดใช้บริการได้ภายในปี2,567 แล้วก็ขณะนี้มีนักลงทุนหลายรายสนใจเข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อจากสนามบินดอนเมืองไปจนถึงสนามบินอุตภเภาก็จะแบ่งช่วงเป็น3ช่วงนะครับระยะทางรวมประมาณ220กิโลเมตรประกอบด้วยส่วนต่อขยาย a i r p o อร Link ง์ดอนเมืองพญาไทระยะทาง21กเมตร r p o ์พ Link พญาไทถึงสนามบินสุนภูมินะครับระยะทาง29กิโเมตร แล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับอันนี้จะยาวสุดนะครับก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิต่อเนื่องไปที่สนามบินอุตเภาระยะทางทั้งสิน้น170กิโลเมตรนะครับซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก็จะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังสนามบินอุตเภาได้ภายในเวลาเพียงแค่45นาทีนะครับ170กิโลเมตร45นาทีเท่านั้นนะครับ